แหมลมแรงดีจังนะวันนี้ลมมันแรงอยู่นะแต่มันก็ร้อนยังไงก็ไม่รู้อ่ะแน่ละสิก็เนี่ยกำลังจะหน้าร้อนแล้วอีกไม่กี่วันก็เดือนเมษาแล้วนี่นะลมแบบเนี้ยเขาเรียกว่าลมว่าวพี่ไก่น้องเล็กนิดชวนไปเล่นว่าวที่บ้านล่ะนิดเขาเพิ่งซื้อว่าวมาเราไปซื้อบ้างเถอะดีจังน้องเล็กอยากเล่นว่าวน้องเล็กเล่นด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อว่าวที่ตลาดกันเอแต่ว่ามีเงินกันบ้างมั้ยเนี่ยมีสิมีอยู่ประมาณ20บาทน่าจะพอนะพี่ไก่น้องเล็กมีอยู่30กว่าบาทเก็บจากค่าขนมล่ะกลัวคุณพ่อจะไม่ให้นะสิเดี๋ยวก็โดนบ่นหรอกว่าเปลืองสตางค์อีกอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปขออนุญาตคุณพ่อกันคุณพ่อคะวันนี้พวกเราจะขอไปเล่นว่าวบ้านนิดกันค่ะวันนี้ปิดเทอมวันแรกเราไปเล่นฉลองสอบเสร็จไงคะแล้วลมก็แรงแรงว่าวถึงขึ้นดีแน่ๆเลยค่ะจริงด้วยถึงหน้าเล่นว่าวแล้วสินะแล้วนี่มีว่าวกันหรือยังล่ะลูกก็กำลังจะมาขออนุญาตคุณพ่อออกไปซื้อที่ตลาดนะคะเราใช้สตางค์ค่าขนมที่เก็บเองอะค่ะไม่เปลืองหรอกนะคะเฮ้ยเด็กสมัยนี้นะทำอะไรไม่ค่อยเป็นเลยสมัยพ่อนะอยากเล่นว่าวต้องเหลาไม้ไผ่ปิดกระดาษทำกันเองทั้งนั้นทั้งว่าวปักเป้าว่าวจุฬาและว่าวที่พ่อชอบอย่างว่าวดุ้ยดุ๋ยของทางปักใต้เวลาขึ้นนะและผูกทิ้งไว้จะมีเสียงดังดุ้ยดุ๋ยตลอดเลยงั้นคุณพ่อสอนพวกเราทำบ้างสิคะแต่ถ้ามัวทำอยู่อ่ะแล้ววันนี้ก็ไม่ได้เล่นนะสิแต่ถ้าไปซื้อเขาอย่างที่พ่อว่าก็เปลืองเงินนะเอาอย่างนี้แล้วกันลูกวันนี้ไปซื้อว่าวมาเล่นกันก่อนไม่ต้องซื้อที่ราคาแพงมากนะแล้วเดี๋ยวพ่อว่างแล้วจะสอนทำว่าวให้ใช่ย่อว้าวของนิดกับหน่อยขึ้นสูงดีจังนี่ของพี่ไก่ก็ว่าวนกของน้องเล็กก็ว่าวผีเสื้อหูว้าวงูสีแดงนี่สวยเชียวเห็นไหมนิดว้าวของแก้วอ่ะเยี่ยมไปเลยทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าใครอ่ะจะสูงกว่ากันเชือกของเราก็ยาวเหมือนกันเราอ่ะไม่ยอมแพ้หรอกของหน่อยแน่นอนหน่อยมีเอ็นยาวที่สุดต้องขึ้นได้สูงที่สุดเย้แล้วหลุดมืออย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปนายเร็วข้าวเร็วเร็วระวังมันจะลอยขึ้นแล้วฮึจับได้แล้วก็อยากให้สูงดีนักนี่ดีนะที่คว้าไว้ทันน่ะเอ๊ะนั่นว่าวใครกันน่ะน้อยเอาว่าวลงเร็วมันจะพันกันแล้วเร็วน้อยพันกันจนได้โถว่าวของหน่อยลอยไปแล้วน้องเล็กน้องเล็กเราเอาว่าวลงมาก่อนเดี๋ยวเข้ามาพันของเราขาดค่ะพี่ไก่ดูนะนิดจะสู้กับเจ้าป่านคมสักตั้งหนึ่งนิดสู้ให้ชนะนะแก้วยังไม่อยากเอาว่าวลงมันต้องแบบนี้แน่เลยนิดผ่อนเชือกออกหน่อยเร็วเร็วเร็วข้าวเร็วผ่อนเชือกออกหน่อยเร็วอะไรนะผ่อนเชือกออกเหรอว้าวของนิดขอแก้วลองเธอนี่ป่านแก้วอะเส้นโตกว่าแล้วแก้วก็คิดวิธีออกแล้วด้วยปล่อยเชือกออกไปก่อนไปเลยไปเลยนิดทีนี้แก้วจะสาวเร็วแล้วนะมาช่วยกันหน่อยเร็วเร็วดึงเลยแก้วเร็วเข้าพี่แก้วอย่าแพ้เขานะเอาเลยแก้วเอาเอาดึงเลยเอาดึงเลยดึงดึงแก้วเราชนะแล้วชิโยแถมยังได้ว่าวเฉลยติดมาด้วย
เฉลยมาแล้วเนี่ยดูสิได้ป่านคมที่ติดมาตั้งแยะอย่างเนี้ยเวลาเล่นต้องระวังนะเพราะลุงผ่องบอกว่ามันทำจากกระจกทุบละเอียดเคี่ยวกับกาวอ่ะบางคนเขาก็ใช้ไข่ตุ๊กแกทำให้มันคมดีแต่คุณพ่อไม่เคยชอบใช้ป่านพวกเนี้ยเที่ยวตัดว่าวใครๆจะแย่งว่าวกันก็ใช้ฝีมือคว้าว่าวฝ่ายตรงข้ามจะดีกว่าลองเอาว่าวเฉลยขึ้นกันดีกว่าดูสิว่ามันจะขึ้นดีแค่ไหนตกลงลองดูกันดีลุงพองคะสวัสดีค่ะอ้าวแก้วลุงพองคะแก้วไปเล่นว่าวมาแล้วไปตัดว่าวมาได้ตัวนึงลองเอาขึ้นดูแล้วขึ้นกินลมดีๆค่ะนี่ไงคะตัวนี้แหละพรุ่งนี้จะเอาไปเล่นที่บ้านนิดอีกหนูแก้วลุงพองเนี่ยก็เป็นคนโบราณนะคนโบราณน่ะถ้าได้ว่าวใครเข้ามาอย่างนี้แล้วก็มักจะถือเป็นมารยาทว่าจะไม่ขึ้นให้เจ้าของเขาเห็นเป็นการเจ็บช้ำน้ำใจเก็บไว้เฉยๆดีกว่าดูว่าวตัวนี้สิเจ้าของเขาไม่ใช่สักแต่ว่าเล่นนี่เขาคงทำด้วยฝีมือเชียวนะฝีมือดีเสียด้วยเหลาไม้ขัดกระดาษทรายเส้นเรียบก็คงเสียดายเหมือนกันแก้วเข้าใจแล้วค่ะทีหลังอะแก้วจะไม่ทำอีกแล้วค่ะลุงพองดีมากหนูแก้วโบราณเขาว่าคนล้มอย่าข้ามจำไว้ค่ะคุณลุง